สวัสดีเพื่อนๆพบกับรายการปุ๋มวิชาแนลนะคะวันนี้นะคะปุ๋มจะมาเปิดถุงนะคะนี่ค่ะถุงนี้ใหญ่มากเลยนะคะปุ๋มไปช้อปปิ้งมานะคะที่เอาท์เล็ตนะคะก็วันนี้นะคะจะได้มาเปิดถุงให้เพื่อนชมนะคะว่าปุ๋มช้อปปิ้งอะไรมาบ้างนะคะก็มาดูชิ้นแรกกันเลยนะคะจะได้ไม่เสียราคานะคะนี่ชิ้นแรกนะคะเป็นเสื้อกันฝนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนเห็นไหมนะนี่เสื้อกันฝนนะคะสีเหลืองนะคะก็ด้านในนะคะเป็นแบบนี้นะคะราคานะคะเสื้อกันฝนตัวนี้นะคะอยู่ที่ลดราคานะคะราคาเต็ม40เหรียญนะคะก็ลด40ยูโรนะคะลดราคาเหลือ28ยูโรนะคะก็ผมได้มาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่เพื่อนๆดูนะคะเป็นแบบนี้นะคะอาจจะแบบเห็นชัดหรือเปล่านี่ประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเสื้อกันฝนนะคะก็จะมีหมวกอย่างนี้ให้นะคะก็สำหรับจำเป็นนะคะเพราะว่าฝนตกหรืออะไรแบบนี้มันช่วยได้นะคะเป็นเสื้อแล้วก็เราก็ใส่เสื้อโค้ทด้านในอีกตัวหนึ่งนะคะนี่คือช็อปตัวแรกที่ผมช็อปไปนะคะไม่รู้เพื่อนๆอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะคะเพราะผมนั่งนะคะก็นี่นะคะเป็นกางเกงนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเป็นกางเกงก็นี่นะคะชื่อแบรนด์นะคะออรี่นะคะก็ราคาเต็มก็คือ40เหรียญเหมือนกันนะคะก็เหลือ27 28ยูโรนะคะนี่นะคะกางเกงค่ะเป็นลักษณะนี้นะคะจะเป็นเหมือนแบบสแลกกางเกงขายาวนะคะใส่ทำงานก็ได้ใส่อยู่บ้านก็ได้ผ้าก็จะเป็นผ้าค่อนข้างนิ่มนิ่มนะคะเพื่อนๆผ้าดีมากยืดได้ด้วยนะคะก็ปุ่มซื้อมาก็ผ้าจริงๆมันลดราคาเหมือนกันนะคะ2ตัวนะคะก็ราคาประมาณ2ตัวนี่50ยูโรแต่ผมซื้อมาตัวเดียวนะเพราะว่าบางตัวบางสีมันไม่มีไซส์นะคะก็เลยซื้อมาตัวเดียวนะคะก็คือเป็นชุดชั้นในนะคะก็คือแบบว่าแบรนด์นี้นะคะก็จะเป็นแบรนด์ดังของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะชื่อว่าฮึนเกอร์โมเลนเกอร์นะคะนี่นะคะอาจจะเรียกยากนิดนึงนะคะชื่อนี้นะคะชื่อแบรนด์นะคะก็คนที่นี่ก็นิยมจะใช้แบรนด์นี้กันนะคะก็ค่อนข้างดังแล้วก็ห่อกระดาษสวยมากเลยค่ะคือปุ่มมาไม่ได้ซื้อเสื้อในอ่ะประมาณ2ปีแล้วเพื่อนๆเพราะตั้งแต่โควิดมาก็ไม่ได้ไปร้านค้าที่ไหนเลยแล้วก็พอดีได้ไปเอาท์เล็ตนะคะก็เลยไปให้เขาช่วยดูว่าขนาดของเสื้อในเราประมาณเท่าไหร่นะคะก็นี่นะคะได้ส่งเสื้อในมานะคะลายสวยมากเพื่อนๆจะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้แบบนี้อันนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่ประมาณเกือบ28ยูโรนะคะลดเหลือ18ยูโร95นะคะก็ถือว่าได้คุ้มอยู่นะคะหายไป10กว่าเหรียญก็78เหรียญก็คุ้มอยู่นะคะเพราะว่าเสื้อในยี่ห้อนี้จริงๆแล้วส่วนใหญ่จะแพงนะคะตกตัวนึงนี่คือแบบเขาเรียกอะไรอะบางทีเป็น 1,000-2,000 บาทนะคะบางทีมันเวลามันลดทิ้งเนี่ยเราชอบตรงเนี้ยมันนิ่มนะคะมันจะซับพอร์ตด้านในได้ดีนะคะสำหรับคนที่หน้าอกด้านล่างต่ำนะคะมันก็จะช่วยดันนะคะเก็บเนื้อที่อยู่ด้านข้างๆเรานะคะแล้วก็อันนี้แบรนด์นี้ใช้ดีมากแล้วก็แนะนำนะคะเพื่อนๆถ้าใครมาช้อปปิ้งนะคะแนะนำเลยยี่ห้อนี้ดีมากชิ้นสุดท้ายนะคะที่ผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะชิ้นนี้นำเสนอนะคะเป็นอะไรที่จำเป็นมากนะคะสำหรับคนอยู่ต่างประเทศต้องมีนะคะจริงๆแล้วฤดูหนาวใกล้จะหมดแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งจะไปถอยน้องมานะคะคือชุดกันหนาวนะคะเพื่อนเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นรูปไว้ให้นะคะหรือวิดีโอให้ว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆเพราะว่าแบบมันคือตอนนี้ผมใส่ให้ดูมันคงแบบเห็นกล้องไม่ชัดนะคะก็แบบด้านในก็ประมาณนี้นะคะค่อนข้างผ้าค่อนข้างหนานะคะก็จะมีขนนะคะแบบปิดคอเรานะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ต้องการที่จะใส่หมวกนะคะเราก็สามารถที่จะถอดออกได้นะคะคือซิปมันอยู่ด้านนี้นะเหมือนไม่เอ่ยสามารถถอดออกได้นะคะใส่ออกได้ถอดออกได้นะคะแต่ปุ่มชอบมีหมวกเพราะว่าคือฝนน่ะมันตกบ่อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรา
เรามีหมวกไว้ป้องมีอย่างเงี้ยไว้ป้องกันจะดีกว่าแล้วก็เป็นหมวกคลุมลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมีขนนะคะค่อนข้างนิ่มนะคะด้านในก็จะอุ่นมากเพื่อนๆ เนี่ยบุแบบเป็นขนเลยอุ่นมากนะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นผ้าแบบนี้นะคะก็คือเหมือนผ้าห่มเลยอะค่ะเหมือนเอาผ้าห่ม2ชั้น3ชั้นเนี่ยมาห่มนะคะเพื่อนก็คือค่อนข้างหนามากนะคะแล้วก็มีกระเป๋าด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะแล้วก็มีซิปใส่ของด้านในนะคะราคาเต็มนะคะตัวนี้นะ250ยูโรเลยนะคะตัวนี้ก็คือเป็นหมื่นนะคะเกือบหมื่นนะคะ250ยูโรนะคะแต่ว่าลดราคาค่ะ118ยูโร80 99ก็ลดอีกนะคะปุ่มจ่ายไปประมาณ94เหรียญนะคะ94ยูโรก็เกือบครึ่งเลยอะของราคาไว้ก็คือลดเกือบ 90% ผมถือว่าผมได้ยัดตัวนี้มาในราคาที่แบบถูกแล้วก็ดีนะคะเสียเงินไปทั้งหมดประมาณเกือบ200ยูโรนะคะก็เป็นของขวัญที่แฟนให้ก่อนวาเลนไทน์แล้วผมยังไม่ได้ซื้ออะไรนะคะคือเขาให้ผมไปซื้อเสื้อยัดนะคะแล้วผมยังไม่ได้ซื้อนะคะแล้วก็พอดีมีโอกาสก็เลยได้ไปเอาเลทนะคะแล้วของเอาเลทถูกแล้วก็มีคุณภาพนะคะแล้วก็เวลาเราซื้อของเราสนุกกับการได้จับจ่ายใช้สอยนะคะคือเขาเรียกอะไรนะคุ้มค่ากับการที่เราใช้เงินไปค่ะที่นี่นะคะแนะนำนะคะเพราะว่าอยู่ห่างไม่ห่างจากตัวเมืองอัมสเตอร์ดัมมากนะคะนั่งรถประมาณ 20-30 นาทีนะจากถ้าบ้านผมนะคะคือใกล้มาก15นาทีก็ถึงแล้วแต่ว่าถ้าอาจจะอัมสเตอร์ดัมเนี่ยอาจจะประมาณสัก30นาทีนะคะโดยรถไฟก็ถ้าเป็นรถยนต์ก็อาจจะเร็วขึ้นหน่อยนะคะก็ถ้ายังไงเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้นะคะชอบการเปิดถุงของปุ่มนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุ่มด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ